นี่เป็นป้ายเตือนนะครับว่าต้องมีเพอร์มิทที่จะจอดแถวนี้เห็นไหมขึ้นมาแป๊บเดียวก็เห็นละอ่ะมีคนอยู่ข้างในบ้านเหรอทำไมรถเขามาดูวิวดิดูวิวบ้านตรงนู้นเป็น LA ครับแอบเราไม่กล้าเข้าไปถ่ายตรงนั้นนะแต่ว่าในตัวบ้านเขาดูสวยโอ้มีลิฟต์ขึ้นมาถึงที่อ่ะถ้าขี้เกียจจริงๆเนี่ยก็คือเหมือนพวกเมื่อกี้ที่พยายามแบบจะขึ้นมาถึงก็นั่งลิฟต์ได้นะนั่งอูเบอร์นั่งลิฟต์อะไรขึ้นมาได้แต่ว่าขากลับอ่ะเราไม่สามารถเรียกลิฟต์จากอูเบอร์ได้เพราะข้างบนมันไม่มีสัญญาณก็ถ้าอยากจะมารับเปล่าลิฟต์จะมารับหรือเปล่าไม่รู้อูเบอร์จะมาหรือเปล่าประเด็นคือมันไม่มีสัญญาณไงลิฟต์จะมาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะไอ้คนที่ขับขึ้นมาบางทีสัญญาณมันก็หายเหมือนกันทางนี้แบบถ้ามาไม่บ่อยจริงไม่รู้สงบดีเอาจริงถ้ามึงไม่ไกลทางกูก็หลงเคยค่ะประตูนี้น่ารักดีแม่หันมามองแบบมันถ่ายอะไรวะแม่หันมามองจนกูก็แบบกลัวตอนแรกอ่ะกูจะเดินอ้อมหน้ามึงไปถ่ายแล้วกลัวเดี๋ยวเขาแบบพ่อแม่ลงมาด่ากูว่าเฮ้ยมึงถ่ายอะไรลูกกูอะไรเงี้ยกูเลยบอกกูหลบอยู่ข้างหลังดีกว่าแต่กูอยากจะบอกว่ามึงเนี่ยว่าอะไรคนนี่อ่ะฮะมึงอึดมากเลยนะเมื่อเช้ามึงไปไหนมาครับอ๋อเมื่อเช้าไป rock climbing มาค่ะไปปีนผามาค่ะปีนผามาครับแล้วก็จะมา hiking จนถึงนี้ต่อใช่แล้วก็เดี๋ยวมีนัดกินข้าวกับเสร็จแล้วก็ไปแดนซ์กับพี่เสร็จแล้วก็ไปแดนซ์กับแม่แดนซ์อะไรไปแดนซ์อึดตรงไหนวะแรงเยอะจังทำไมเราก็สงสัยนะทำไมคนนี้ไม่ฟิตทำไมไม่ผอมสักทีทำวันนึงทำทุกอย่างแต่ไม่ฟิตไม่ผอมสักทีบอกไปว่าเราแอลกอฮอลิกแล้วมาคิดดูอีกถ้าสมมติว่ากูไม่ทำอะไรพวกนั้นเลยอ่ะโอ้โหกูไม่แบบชาบี้เลยอ่ะวะมึงนั่นสิแบบแฟตเลยอ่ะเพื่อนเตยเรียกเตยเพื่อนสนิทตรงนี้มีรีเซพชันแล้วจริงๆไม่มีก็เฮียแล้วคนที่อยู่แถวบ้านนี่ก็ว้าเอาหรอไรไม่รู้เอาก็ตอนแรกทำไมบ้านกูไม่มีสัญญาณสเควะรถมาซ้ายนี่ไงเรียกอูเบอร์อยู่กลุ่มนี้เรียกอูเบอร์อยู่คนกลุ่มนี้แม่งมาดูดกัญชาแน่เลยได้กลิ่นปะรถโหรถมาไม่ดูแล้วเท่านี้ตำรวจหรือยามเนี่ยก็จะมาตะเวนอยู่ประจำนะครับเพื่อดูไอ้พวกที่แอบจอดเนี่ยพาร์คเรนเจอร์มาดูประจำก็มาให้ติเกตแล้วก็มาลากรถกลับฮู้แล้วเราก็อยู่ใกล้ฮอลลีวูดไซน์อยู่นิดนึงนะครับดูนี่เราถึงพื้นทางแล้วใช่ไหมจ๊ะยังครับฮะยังครับอะไรยังไม่ถึงหรอวะใกล้ใกล้ใกล้ครึ่งละเอางี้เว้ยคิดดูงี้ไอ้บ้านที่ขายน้ำอ่ะนั่นคือครึ่งทางซึ่งบ้านที่ขายน้ำแม่งก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ไหนอยู่ตรงนี้อ้าวโอเคแล้วคนพวกนี้เข้ามาจากไหนกันเนี่ยเดินมาจากข้างล่างไหนเขามาจอดได้ไงอ่ะดูคนเขามาจอดเต็มเลยตรงนี้ไปเฮ้ยดูจอกล้องแล้วไม่เห็นป้ายสักทีเดี๋ยวมาเล่นห้องน้ำเลยปะขอเขาห้องน้ำได้หรอเหมือนร้านขายข้าวแกงที่ไทยวะปอระวังรถอยู่ข้างหลังบ้านนี้ราคา2ล้านเว้ยตลกจริงไหนวะตัวบ้านกูยังไม่เห็นเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเป็นจุดตัวบ้านจริงเหรอนี่ไง Uber เนี่ยเขามารับคนเว้ยนี่ดูดิ water 1บาท พอดีเลยเนี่ยคนเขามารับ Uber หน้ามันหนอมึงปะไม่ทำไมเราเดินมาเราเกาะอูเบอร์ไปกันไหมคะเกาะอยู่ตรงหลังรถเตยอยากฟิตเตยอยากฟิตบ้านนี้ราคา2ล้านได้เพราะอะไรคนเจ้าของเขาซื้อได้ไงครับเพราะว่าเขาขายน้ำเก็บตังค์วันละ2บาทตั้งแต่น้ำ1เหรียญ50เซนต์ครับดริงก์วันนี้เขารู้สึกว่าไม่อยู่รู้ได้ไงอ่ะไม่รู้มีกิ่งมั้ยมีกิ่งมั้ย
หรือว่าเขาทดสอบเราคือหยิบน้ำแล้วก็วางเงินแบบทดสอบความซื่อสัตย์อะไรเงี้ยหรอไม่รู้ว่ะลองไหมลองเดินไปเปิดไปนั่นไงเห็นไหมมันเป็นน้ำแล้วก็ให้หยอดเหรียญกล่องวางเหรียญเข้าไปดูเข้าไปดูดิมึงจะซื้อน้ำจริงป่ะล่ะไม่กูไม่ซื้อแต่กูแค่อยากรู้ไงว่าเขาขายจริงเปล่าที่ไงเขามีน้ำอยู่ข้างในนี่ครับน้ำเขาเทสความซื่อสัตย์แล้วเนี่ยเย็นป่ะเย็นป่ะโอ้ยเย็นจับเออแล้วก็เอาเงินใส่เข้าไปค่ะเหรอเป็นคนดีก็ใส่เป็นคนไม่ดีก็ไม่ต้องใส่เอาลมมาแบบว่านี่น้ำเอาลมมาแบบฉันไม่อยากเงินนี่เงินอะไรนะเหมือนญี่ปุ่นอารมณ์เหมือนญี่ปุ่นเว้ยหรอที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าแบบคนทำของหายเว้ยตอนอยู่ตรงแบบถนนเว้ยเขาจะไปคืนคนจะไม่เก็บคนเขามาหยิบไปเว้ยก็มันไม่ใช่ของเขาว่าอยากมากินน้ำก็นี่ครับมาบ้านนี้หยิบน้ำปุ๊บวางเงินปุ๊บมีกล้วยด้วยครับกล้วยนี่เป็นสิ่งที่เตยขาดแคลนก็ต้องอยู่แบบว่ากล้วยอ่อนหรือใกล้แก่ไม่ใช่ใกล้ถึงครึ่งทางแล้วครับไปครับรถเพียบเลยเว้ยอ๋อเตยยาวคนนี้เหรอครับได้ไหมดูแน่ดูเต้นดึงอยู่นะเฮ้ยทำไมวิวสวยจังโอเคครับเพื่อนๆถึงแล้วครับเรามาถึงครึ่งทางของกำมะหยอนไฟไปใต้ฮอลลีวูดนะครับเฮ้ยเราเดินขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงวะโอ้ไม่รู้อะประมาณ5โมงครึ่งปะนี่6โมง40ละประมาณชั่วโมงกว่าๆถึงครึ่งทางแต่ว่าเราก็ไม่ได้รีบอะไรนะอ๋อนี่เข้าได้เหรอได้ฮะโอเคพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็เหมือนจะว่ามันจะเป็นเหมือนว่าเป็นทางตันนะแต่ว่ายังไม่ใช่นะครับเราสามารถขึ้นไปอีกได้พาขึ้นไปกันเราก็แค่เปิดประตูตรงเนี้ยทำไมคุณเวิร์กอย่างเงี้ยมันล็อกอ่ะล็อกได้ไงพยายามหน่อยเตยพยายามอีกเตยก็เปิดดิจริงเหรอจริงเฮ้ยมันไม่น่าล็อกทำไมเมื่อกี้เห็นคนเข้าไปเออเป็นไงวะก็รอใครมาเปิดป่ะล่ะเออรอคนออกมากันเออหางแหมเมื่อกี้บอกกูเล่นใหญ่สักใหญ่ใหญ่กว่าอีกบางทีกูก็เคยแบบเจออย่างนี้นะอืมก็เมื่อกี้กูยังเห็นเขาไอ้นี่อยู่เลยปีนเข้าไปแล้วป่ะคือมันเปิดอยู่ไว้แต่มันติดเกียร์อะไรอย่างเมื่อกี้มึงบิดลงใช่ป่ะต้องบิดขึ้นถึงแล้วครับเฮ้ยมืดมองไม่เห็นสิ่งแรกที่เราเข้ามาถึงจุดนี้แล้วเฮ้ยสิ่งแรกที่เราควรทำตอนเข้ามาถึงจุดนี้แล้วคือดูวิวของ LA นะครับนี่คือจุดแรกที่เราสามารถเห็น LA ได้ไปชัดเดี๋ยวจะหันไปดูนี่เอาลอสแอนเจลัสนะครับถึงลอสแอนเจลัสแล้วเป็นยังไงไม่เร็วนะครับ ไม่เร็วนะถ่ายกันไปถ่ายมาไม่เร็วค่ะไม่เร็วเลยจริงๆไหนขอซูมหน่อยสิข้างไหนนะของดีเราอยู่ตรงนู้นอ๋อตรงนู้นนั่นของดีเราครับทำไมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาจะสัมภาษณ์จริงเหรอเตยสัมภาษณ์ให้หน่อยสิสัมภาษณ์ว่าอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ทัวร์เราไปจอยเขาได้ปะหรอนี่เขาพาทัวร์หรอมึงเป้าหมายมึงไกลมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปถ้าหันมาเป็นเลดี้บอยเดี๋ยวเราจะไปข้างบนนู้นนะครับทางที่จะไปข้างบนนู้นเนี่ยเราต้องเดินไปทางนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปทางนี้แป๊บนึงนะไปถ่ายรูปแป๊บนึงนะถ่ายรูปกับใครคะเอา
โพสเรื่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคอะไรเงี้ยเปลี่ยนลุคอะไรเงี้ยหรออันนี้แม่ใหม่ปะโอ้นี่เท่ไว้เตยเท่ไว้เท่ไหมใครคิดว่าเตยเท่ตอนนี้คอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับยกมาค่ะเขาบอกทีมกดดีสไลด์เลยค่ะเฮ้ยเช็คเวลาดิตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละตอนนี้ right now is 6:45 6:45 นาทีค่ะเช็คซันเซ็ตดิno service กูเองอีปอนบอกไอ้จ่ามือถือไม่ก็เหี้ยปอนกูอยากกินขนมอ่ะโอ้สองคนนี้แม่งแน่นวะวันนี้1ทุ่ม40ก็อีก1ชั่วโมงซันเซ็ตขึ้นไปข้อมูลปุ๊บก็ทันนะทันซันเซ็ตแต่ครับเรามาเล่นพิเรนกันตรงนี้นานพอแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งก็ข้อมูลใต้เลยนะกลางทางแล้วกันเผื่ออยากเมาส์เผื่ออยากเมาส์กลางทางเลยวะเฮ้ยเราลงยังไงเราก็มาคือเราเข้ามาได้ไกลพอสมควรแล้วนะแต่ว่าเราเหยื่ออีกนิดนึงนะเราต้องเดินขึ้นทางนี้ครับอีกประมาณ1ชั่วโมงนะถ้าแบบเดินชิวๆเราต้องเดินผ่านตรงที่เราเจองูแล้วเพียงนี้หว่าใช่เดี๋ยวต้องเจอผ่านตรงที่เราเจองูด้วยคราวที่แล้วเรามาเดินทางนี้เราเจองูนะเดี๋ยวให้ดูโหงั้นเหยสัตว์กูว่าแม่งจริงเหรียญจริงจกงูเยอะน่าดูเลยอ่ะตรงนี้แหละเตยที่เขาเอามามันเป็น history เลยค่ะตรงนี้อันนาคอนด้าไม่ใช่ตรงนี้พวกเรามาไฮแล้วนะเดินกันอยู่เมาส์เพลินเมาส์กันเพลินแล้วหันไปเฮ้ยเฮ้ยกูเด้งอย่างนี้เลยงูหยุดแบบชะงักอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวดูเฮ้ยมันไม่มองเราเว้ยเตยมันไม่มองเราเว้ยแล้วมึงจะให้มันมองทำไมล่ะอ้อมอ้อมเราอ้อมเราอ้อมอ้อมยังไงวะเอาจริงเหรอไหนวะอีปอนปอนแมวกลัวเฮ้ยนกปอนแมวขอร้องนี่มันจะกินนกเปล่าวะโอ้โหนกบินทันเว้ยไอสัตว์มึงเอาดิมึงนกมันยังงูค่อยๆไปค่อยๆไปปอนเป็นไงครับคนลุกชู้กลัวค่ะเมื่อกี้เดินกันมันเดินกันเพลินเลยหันมาปุ๊บเฮ้ยกระต่ายกระต่ายสู้งูเว้ยกระต่ายกับงูสู้กันเอามึงหรอหรือว่ามันเป็นเพื่อนกันวะมีนกด้วยมีกระต่ายมีนกมีงูกระต่ายนกงูมาแฮงเอาท์ไม่ก็เฮ้ยมันหายกันมาหายกระต่ายปะไม่รู้เขี่ยเตยข้างหลังมึงข้างหลังมึงเตยข้างหลังมึงเฮ้ยมึงกระต่ายตูดเป็นเหมือนสำลีเลยอะตัวไม่ใหญ่มากอะตัวแบบประมาณไส้เดือน2-3เท่านะเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยงูหันกระดิ่งกันนะดิ่งหันมาก็ไอ้เหี้ยตกใจอะไรกูเห็นเนี้ยกูนึกว่าเป็นนอนขวัญอ่อนคือตรงเนี้ยขวัญอ่อนมากเลยครับแม่งแถวเนี้ยคนน่ากลัวตรงนั้นนะครับเพื่อนๆถ้าเราใช้ Google Map Search หา Hollywood Sign เนี่ยมันจะพาเราไปตรงนู้นตึก Griffith Observatory ไกลไหมล่ะเตยไกลไหมมันไกลมากจ้ะน่าจะภูเขา 2-3 ลูกได้กลุ่มนั้นมันตักเขาลูกไหนวะที่จริงตรงนู้นมันมาถึงตรงนี้ก็ได้นะอ้าวเหรอเห็นไหมทางชิวๆได้ไปค่ะเดินเราใกล้ถึงจุดหมายแล้วค่ะขอดูเตยอีกนิดเดียวเราจะถึงขมลแล้วนะแต่ว่าอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วมันเจอจุดที่สามารถเห็นได้ทั้งสองเมืองเลยนะครับพี่เล่นเจ๋งมากถ้าเราไปดูตรงเนี้ยเราจะเห็นลอสแอนเจลิสนะครับแต่ว่าหันมาฝั่งนี้ก็จะเห็นเบอร์แบงค์นะครับบ้านผมใช้ได้นะใช้ได้เลยแต่ใช่ได้เหมือนคอมมาไปปอนเขาไปอยู่กับเขาไปแล้วถ่ายกูพักถ่ายกูครับไปนะถ่ายกูพักไปไป
เมื่อกี้เจ๋งดีไม่มีใครสนใจเลยโอ้ยิ้มเห็นสาวเรายิ้มอะไรขนาดนั้นน่ารักไอ้ยิ้มยิ้มหวานมากเลยอะข้างบนเหมือนเป็นแกงฮิปปี้อยู่ข้างบนอะไปมาดูแกงฮิปปี้กันเร็วOh my god, guys, be careful. Thank you very much. That's a new idea. Okay, that's an idea. Looks good. Yeah. Yeah. หัวปอหล่อเลยอ่ะหล่อเลยอ่ะผมเป็นตากล้องที่ดีมึงเป็นคนดีมากอ่ะเขาขอหนึ่งมึงให้ห้าอะไรอย่างเงี้ยแม่งสุดยอดไหมได้ได้ได้ตรงนู้นซานามอนิก้าตรงนู้นซานามอนิก้าใช่เหรอวะใช่ครับใช่ครับมั่วเหอะแน่นอนครับตรงนู้นครับแล้วก็วันนี้ไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเรามองตรงนู้นเราจะเห็นคาทาลีนาไอแลนด์โอ้โหคาทาลีนาไอแลนด์หนีก่อนกูไปเห็นหน้ามึงก็ตกใจแล้วตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนู้นคือดาวน์ทาวน์ LA ครับตรงนู้นดาวน์ทาวน์ LA ซูมไหมไม่ต้องแล้วตรงนี้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 คือฮอลลีวูดครับอันนั้นซานตาเมริกาใหม่ดิซานตาเมริกาอยู่นู้นครับไหนก็เรียนเทาคอเรียนเทาคอเรียนเทาอยู่นู้นครับลิตเติ้ลโตเกียวอ่ะลิตเติ้ลโตเกียวนู้นครับแล้วเอธิโอเปียเทาแล้วมันอยู่ฝั่งนี้กันดีกว่าเบเวอร์ลี่ฮิลล์อยู่ไหนอ่ะเอสเบเวอร์ลี่ฮิลล์ฝั่งนี้บ้านผมมึงสุดยอดเลยฝั่งนี้บ้านผมนั่นไหนไหนไหนบ้านผมนั่นเบย์แบงก์ครับคือดูจากตรงนี้สวยมากเลยนะนี่เหมือนแลนด์แบบลอร์ดออฟเดอะริงเลยอะเอาเตรียมรบวู้ยินดีกับปอนยินดี